เราไม่ได้กลัวผู้มีอำนาจเลยแต่เรากลัวผู้ที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อได้อำนาจมาเราก็เห็นการเลือกตั้งที่ผ่านมาว่ามันมีพรรคบางพรรคที่ยอมขายวิญญาณให้กับปีศาจเพื่อให้ได้อำนาจมาต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราอยากขายวิญญาณหรืออย่ายอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้อำนาจมานะครับถ้ามันไร้ความชอบธรรมครับมันไม่มีอะไรให้เสียใจทีหลังแล้วอ่ะเพราะเราได้เลือกในสิ่งที่เราต้องการใช้เสรีภาพหรือในสิ่งที่เราต้องการจะทำแล้วผลมันตามมามันเป็นแบบนี้ซึ่งก็ด้วยประเทศนี้ด้วยเนี่ยครับแต่สิ่งที่ผมไม่รู้สึกเสียใจหรือว่าก็รู้สึกเศร้าแต่ไม่ได้ขนาดเจ็บปวดอย่างเงี้ยครับหรือว่าอะไรอาวรณ์เนี่ยคือผมรู้สึกว่าผมได้ชัยชนะมาครั้งหนึ่งแล้วเพราะว่าตอนที่ผมไปเป็นผู้ช่วยส.ส.ในการหาเสียงครั้งที่เลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมได้ทำภารกิจของผมสำเร็จแล้วในการที่จะสถาปนาฉันทามติใหม่ของประชาชนที่ผมรู้สึกชนะเลยก็คือว่าผมไม่เห็นพรรคหมอวรงค์อยู่ในสภาแล้วผมเห็นส.ส.หน้าใหม่151คนอยู่ในสภาเนี่ยผมรู้สึกว่าเราสถาปนาฉันทามติใหม่ขึ้นมาในสังคมแต่เราก็ยังถูกคำเดิมอยู่ดีว่าเราไม่ได้กลัวผู้มีอำนาจเลยแต่เรากลัวผู้ที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อได้อำนาจมาเราก็เห็นการเลือกตั้งที่ผ่านมาว่ามันมีพรรคบางพรรคที่ยอมขายวิญญาณให้กับปีศาจเพื่อให้ได้อำนาจมาได้เป็นแค่รัฐบาลแค่เป็นรัฐบาลนิดนะครับเป็นรัฐบาลแค่นิดเดียวจริงๆไม่มีอำนาจตัดสินใจอะไรเลยในการเลือกตั้งผบ.ตร.เลือกตั้งผบ.ทบ.ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจอะไรเป็นของตัวเองเลยผมคิดว่าเรื่องนี้มันสอนให้เรารู้จักแล้วก็อยากฝากเพื่อนๆที่ยังสู้อยู่ข้างนอกว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราอยากขายวิญญาณหรืออย่ายอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้อำนาจมานะครับถ้ามันไร้ความชอบธรรมครับเติมอีกนิดนะครับอยากฝากข้อความไปถึงผู้ที่ได้อำนาจนั้นมาคือเมื่อวานก่อนเราเพิ่งผ่าน6ตุลามานะครับผมอยากให้ฝากถึงคุณอ้วนภูมิธรรมที่เคยเป็นนิสิตนักศึกษาว่าเคยต่อสู้ร่วมกันมาถึงแม้ว่าคุณจะช่วยเพื่อนคุณไม่ได้เพื่อนคุณที่ตายไปในป่าแต่คุณอย่าให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับลูกกับหลานคุณอีกแล้วคุณก็อย่าลืมเจตจำนงที่คุณให้คำสัญญากับเพื่อนที่อยู่ในป่าไว้ว่าเขาตายไปเพราะอะไรด้วยอะไรและใครคือฆาตกรนะครับขอบคุณครับ